ช่วงนี้ปิดเทอมด้วยเอามาย้ำเตือนเป็นอุทาหรณ์กันหน่อยคุณพ่อคุณแม่อย่าปล่อยให้ลูกหลานอยู่ในรถตามลำพังไม่อย่างนั้นรถอาจจะล็อกโดยที่เราก็จะร้อนใจช่วยเด็กออกมาไม่ทันนะครับถ่ายคลิปไปนะมันกดรีโมทได้ไหมหนูถ่ายคลิปไปนะถ่ายคลิปไปนะหนูกดเลยนาวีกดเลยงั้นแหละกดอีกกดดูโอ้โหนี่คือลุ้นแล้วก็เชียร์ครับเนื่องจากว่ารีโมทกดเปิดปิดรถเนี่ยอยู่ในมือของเด็กใช่น้องถืออยู่แล้วค่ะยังดูดนมในขวดนมอยู่เลยอ่ะอายุแค่ขวบเศษเท่านั้นพี่พามค่ะคือลุ้นให้กดลุ้นให้กดก็ไม่ยอมกดปลดล็อกสักทีนะครับแล้วน้องก็ดูเหมือนงงนะ ทำไรหรอเออเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรัมย์นะครับจะเห็นว่ามีทั้งคุณแม่มีทั้งพี่ๆกู้ภัยมาช่วยกันเชียร์ให้น้องกดรีโมทปลดล็อกนะครับด้านหน้าตลาดนนสุวรรณครับคุณแม่เล่าให้ฟังบอกลงไปซื้อของแป๊บเดียวเลย3นาทีก็ทิ้งรีโมทเอาไว้ในรถเนี่ยแล้วก็ทิ้งลูกเอาไว้ในรถด้วยปรากฏว่าลูกไปหยิบรีโมทมาเล่นแล้วก็เผลอไปกดล็อกก็เข้าใจว่ากดล็อกได้ก็ต้องเชียร์ให้กดปลดล็อกได้เกือบจะต้องงัดกันแล้วครับถึงที่สุดเด็กกดปลดล็อกด้วยตัวเองครับท่ามกลางเสียงเชียร์เอาเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยเอาขอดูภาพตอนเอาออกมาหน่อยนี่เปิดแล้วลงอกลงใจนะฮะกอดลูกแน่นเลยครับย้ำเตือนกันนะอย่าปล่อยเด็กให้อยู่ในรถตามลำพังแบบนี้ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางเคสเนี่ยสตาร์ทรถทิ้งไว้อันนี้ก็เสี่ยงนะอันตรายมากนะคะและที่สำคัญตอนนี้อากาศร้อนมากต่อให้เปิดแอร์ติดเครื่องไว้ก็ยังอันตรายอยู่ดีนะคะเตือนใจเตือนสติกันค่ะ